ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหนองบัวลำพูนครราชสีมาคุณผู้ชมครับแล้วกลายเป็นว่าปัญหาในครอบครัวอีกแล้วเมื่อกี้ลูกฆ่าพ่อใช่ไหมคราวนี้พี่เขยซัดกับน้องเมียท้ากันไปท้ากันมา1คือเรื่องปมมรดกที่ดิน2คือมึงแทงมาเลยกูเนี่ยหนังเหนียวสักยันมาพี่เขยแทงจริงน้องเก๋แหลมขนาดนี้เข้ามั้ยเข้าสิครับแล้วไส้ไหลเลยเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นในบ้านบดินเดชาที่ตัวอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเนี่ยบอกว่ามีเหตุแทงกันไปถึงปั๊บเนี่ยไปเจอร่างของคนเจ็บเนี่ยนะฮะชื่อนายพรานชอบใจนอนเจ็บคือที่มันน่าสลดคือที่บริเวณท้องเนี่ยไส้ไหลออกมาเลยนะคือโดนแทงบริเวณเหนือราวนมเป็นแผลเนี่ยนะครับชะกันเลยแล้วคนก่อเหตุนี่ฮะสภาพไส้ไหลแล้วนอนคว่ำอยู่แบบนี้คนก่อเหตุอยู่แถวบ้านนั่นแหละเป็นพี่เขยชื่อมานะเพลงดีไม่ได้หลบหนีไปไหนยืนรอมอบตัวเลยคือแมนแมนแบบนี้แล้วคุณผู้ชมดูสภาพเมาแออีกเหมือนกันวันนี้คุณผู้ชมฮะเราได้คุยกับคนในพื้นที่แล้วเป็นคนในครอบครัวด้วยคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยนะนั่งดื่มเหล้ากันเป็นประจำเหมือนกันมานะมีศักดิ์เป็นพี่เขยนายพรานมีศักดิ์เป็นน้องเมียทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเนี่ยนะฮะแล้วตัวเองได้ยินเสียงคนตะโกนบอกพอแล้วพอแล้วอย่าทำน้องพอวิ่งเข้าไปดูเนี่ยก็เห็นเลยว่ามานะเอามีดแทงน้องเขยซึ่งมันเป็นมีดฆ่าหมูอ่ะคุณผู้ชมฮะแทงเสียบเข้าไปแต่ลองฟังมานะดูมานะเขาบอกว่าผมยอมรับผมทะเลาะกับมันมีปัญหากับผมเรื่องแบ่งที่ดินมรดกมันถ้ามีสิทธิ์พูดแบบนี้ผมก็เลยเอามีดฆ่าหมูเนี่ยฆ่ามันซะเลยลองฟังเสียงมานะเพลงดีดูนะฮะมันเป็นจังหวะที่มานะนั่งคุยกับตำรวจแล้วให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ก็พูดอะไรทำให้เราไม่พอใจมึงมีสิทธิ์เขาพูดคำเดิมขึ้นมาว่าเราไม่มีสิทธิ์ในมรดกเขาแล้วมีดที่แทงเขาเป็นมีดมาจากไหนกันในครัวนั่นแหละผมก็อยู่กันนั่นเป็นมีดของใครผมมียายกับตาแหละมีดของตากับยายใช่ไหมที่อยู่ในแหละผมอยู่ในแหละที่ใช้แทงมีดตากับยายครับเขาไปในบ้านเขาเข้าไปในบ้านพอเขามาพอเขาพูดแล้วพอใจก็ไปหยิบมีดมาแทงเขาเลยเหรอหรือว่าเขาทำร้ายเราก่อนหรือยังไงมันเป็นยังไงอยากให้เล่าให้ฟังคือผมก็จะให้ความเป็นธรรมเราเหมือนกันก็ฟังเราแต่ฟังทั้งสองฝ่ายแทงเขาจริงใช่ไหมครับผมแทงไปกี่ครั้งแทงครั้งเดียวครับแทงไปครั้งเดียวทำไมแผลเขามีสองแผลสามแผลล่ะดูครับจะผมแทงครั้งโอ้เนี่ยโอ้แล้วบอกเนี่ยก็มันท้าผมด้วยบอกมันแทงผมไม่เข้าหรอกไอ้ผมแทงมันไม่เข้าหรอกเพราะว่ามันสักยันเอาไว้หนังเหนียวกระซวกเลยผมก็แทงมันเห็นไหมวันนี้ค่ะทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีน้องพานุพงษ์น้องเนมนะคะลงพื้นที่ไปในพื้นที่ที่จัดงานของผู้เสียชีวิตด้วยอมรินทร์ทีวีลงพื้นที่บ้านก็พบว่ามีญาติๆแล้วก็ชาวบ้านไปเตรียมงานศพให้กับนายพรานค่ะบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความเศร้าโศกนะคะแล้วเราก็ได้มีโอกาสคุยกับลูกสาวด้วยคุณมาริสาหรือว่าคุณเฟิร์นคุณมาริสาเล่าแบบนี้ค่ะพาทีมข่าวไปดูจุดเกิดเหตุแล้วบอกว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏตามข่าวไม่เป็นความจริงเลยนะนั่นมันเป็นข้อมูลฝั่งมานะผู้ก่อเหตุจริงเย็นเมื่อวานนี้พรานพ่อของหนูอ่ะกินเหล้าเนี่ยแล้วก็มีการเถียงกันคุณพ่อเนี่ยเดินเข้าบ้านไปแล้วหลังจากนั้นค่ะตัวของนายมานะคนก่อเหตุเดินตามเข้าประตูหลังบ้านไปหาพรานซึ่งนั่งกินข้าวอยู่ไม่ได้นั่งกินเหล้านะแล้วไปหยิบมีดหลังจากหยิบมีดแทงพรานค่ะจากด้านหลังคุณพรานวิ่งหนีออกนอกบ้านตอนนั้นยังไม่ตายนะแล้วก็ไปนั่งอยู่บนแคร่เห็นไหมไปเจอกับแม่ที่อยู่บนแคร่แล้วบอกว่านายพรานบอกว่าโดนแทงแล้วหลังจากนั้นล้มลงค่ะต่อหน้าของนี่ฝั่งของย่าหรือว่าคุณแม่มานะเองมาอีกมาแทงพรานซ้ำอีกต่อหน้าของแม่ค่ะตัวเองเป็นลูกเขยใช่ไหมแล้วก็แทงซ้ำหลังจากนั้นก็เสียชีวิตและมานะคนก่อเหตุก็เดินกลับบ้านไปเฉยๆเลยซึ่งเอาจริงๆคุณมาริสาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามหนูเล่าเลยค่ะคือจริงๆแล้วมานะข่มขู่จะฆ่าพ่อหนูแต่ตอนนั้นนะพ่อหนูเขาบอกเขาไม่กลัวเพราะว่าเขาหนังเหนียวฟันไม่เข้าแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันจริงๆแยกย้ายกันไปแล้วนะสักพักพ่อหนูกินข้าวตามที่หนูเล่ามันเอามีดกลับมาแล้วมาแทงพ่อหนู2ครั้งแล้ววิ่งหนีไปอ่ะ
ซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะมันมาแทงซ้ำแบบนี้มันเจตนาฆ่าหรือเปล่ายอมรับว่าพ่อเมาเวลาเมาก็จะชอบพูดว่าตัวเองหนังเหนียวเพราะว่าไปสักบางอย่างมาแต่ว่าเอาจริงๆไม่ได้เป็นการท้าทายหรือทะเลาะกันในวงเล่าแล้วแทงอ่ะเหมือนเขาตั้งใจจะฆ่าพ่อหนูฟังเสียงคุณมาริสาค่ะเหมือนที่ป้าบอกเขาจะเป็นใหญ่เขาอยากได้เยอะกว่าคนอื่นแบบนี้แล้วปู่กับย่าก็อยู่อย่างเงี้ยพี่จะให้เขาว่าแบ่งที่แบ่งทางแล้วเหมือนกับที่ว่าเขาพูดอะว่าเขาเดินมาแล้วเขาถามว่าแบบเมื่อไหร่จะแบ่งที่แล้วพ่อหนูก็เลยบอกว่ากูเป็นลูกอะกูยังไม่เคยถามเลยเรื่องที่เรื่องทางใช่ค่ะแล้วคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าแบบมึงแบบเคยตายไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วพ่อหนูก็เลยแบบพ่อหนูเป็นคนชอบพูดเล่นอยู่แล้วเขาบอกว่ายังไงพ่อก็บอกว่าแบบไม่เคยตายหรอกเพราะว่าเขาหนังเหนียวเขาว่าแบบนี้แล้วเหมือนกับพอข้ามเขากินเบียร์แล้วข้ามมาเขาก็บอกว่าเขามาพูดแบบเรื่องฆ่าพ่อฆ่าแม่นะคะแล้วพ่อหนูว่าเขาถ้าเขาไม่ได้เมาอ่ะเขาก็จะบอกว่าแบบไปแกกลับบ้านแกไปก่อนอะไรแบบนี้นะเขากินเหล้าด้วยกันบ่อยนะคะแต่เขาชอบพูดไม่เข้าหูกันเพราะตีทะเลาะกันบ่อยไหมเขาเคยมีเรื่องตีเรื่องบ้านหลังนี้เพราะว่าย่าเคยเอ่ยว่าบ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นของลูกคนเล็กก็คือของพ่อแต่ว่าเขาน่ะเหมือนก็กูอยากได้หมดทุกอย่างอะไรแบบนี้นะคะโอ้ยแล้วดูคือนี่คือลูกของคนก่อเหตุนะฮะเออลูกของคนตายแล้วก็ไม่คิดว่าพ่อต้องมาตายแบบนี้จากฝีมือของคนที่เป็นญาติกันเองแบบนี้ฮะแต่อีกมุมนึงนะวันนี้เราได้คุยกับสมพรเพลงดีด้วยเป็นเมียของมานะมือมีดนะฮะแล้วจริงๆเขาก็มีศักดิ์เป็นพี่สาวของคุณพลานคนตายด้วยวันนี้คุณสมพรบอกเลยนะเสียใจนะที่ต้องมาทำงานศพคนในครอบครัวแบบนี้ร้องไห้จนเป็นลมไปแล้วหลายรอบต้องมาสูญเสียน้องชายไปแล้วคนก่อเหตุก็คือผัวตัวเองเท่ากับว่าผัวติดคุกน้องชายตายยอมรับผัวเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนพูดจาผงผางแล้วก็เอาคำพูดคนนู้นคนนี้เก็บมาคิดตลอดแต่น้องชายเป็นคนชอบพูดเล่นอารมณ์ดีทั้งสองคนเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้วไอ้เรื่องนี้เขาบอกว่าไปขอแบ่งสมบัติมรดกที่ดินของพ่อกับแม่เนี่ยอันเนี้ยคนเป็นเมียเนี่ยนะอย่างฉันเนี่ยไม่ทราบจริงๆคือได้ยินแค่บางครั้งมานะเคยพูดบอกว่าอยากให้พ่อกับแม่แบ่งสมบัติเร็วกลัวว่าจะยุ่งยากถ้าพ่อแม่ตายลงแล้วจัดการมรดกยังไม่เสร็จแค่นั้นเองไอ้เรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากไปกว่านั้นเอ้าลองฟังเสียงของเมียคนก่อเหตุแล้วก็เป็นพี่คนตายด้วยฮะแกไม่หายประกันตัวแกยอมรับว่าแกทำน้องแกก็ไม่คิดว่าน้องจะถึงตายแกบอกกันเองแกบอกว่าเดี๋ยวเช้ามันก็มาให้การตำรวจตรงเมย์มึงเอ้ยว่ะแกยอมรับว่าแกเมาไหมครับแกก็จะเมานั่นแหละกินเหล้าร่วมกันแล้วขวดหน่อยนึงแกไม่รู้แกบอกว่าแกทำใจไม่ได้ที่ว่าแกทำน้องแกก็ไม่คิดว่าน้องจะถึงตายแกว่าทางตัวท้าแกชื่อแบบนี้นะคู่นี้ทะเลาะกันบ่อยไหมครับก็ไม่เคยทะเลาะกันนะมีอยู่นานครั้งนึงกินเหล้าได้กินเหล้าเมาก็จะมาอารวาสกับบ้านนี่แหละว่าเคยตีฉันอยู่ตั้งแต่มีลูกคนที่สองแต่ตอนมากแกก็ไม่ตีแกก็อยู่อะไรมาลมร้อนเหรอไม่ตอนนั้นแกหึงไงหึงใช่โดนตั้งแต่ลูกสาวคนหน่อยเลยประมาณ8ปีเนี่ยไปขายโถคุณผู้ชมฮะสุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยนะก็แจ้งข้อหานายมานะเพลงดีพี่เขยโหดเนี่ยนะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะพื้นที่สภ.พิมายเนี่ยนะครับจังหวัดนครราชสีมาโอ้ยเป็นเรื่องของคนในครอบครัวอีกแล้วอ้า